สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีม رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปรานีใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ อ ا ل ح م د u l ล l l a h ชูกรขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮูวตาลนานะครับที่วันนี้พรุ่งนั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทําอามันอิบาดตัตตาลอสุบฮานะฮูวตาลาได้ a l h a m d u l ล l l a h ชูกรขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮูวตาลนานะครับที่วันนี้พรุ่งนั้นได้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการทำความเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลาม นะครับมาทบทวนมาเพิ่มเติมในส่วนของความรู้เรื่องราวของศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนศาสนาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพวกเรานะครับการเรียนศาสนาการเรียนการแสวงหาความรู้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับจะต้องปฏิบัติและเพิ่มเติมเพิ่มพูนอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรานะครับ อยากจะเรียนอย่างนี้ก็ท่านพี่น้องนะครับว่า,าให้เรานั้นตั้งใจนะครับบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่ออัลลอฮ์ตาลาว่า,าการเรียนของเรานะครับเราหวังความโปรดปานหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ตาลานะครับไม่ได้หวังการเขาเรียกว่าโอ้อวดหรือการาชมเชยหรือการเรียนเพื่อนําเอาไปแข่งขันหรือบอก คนอื่นว่าเราเก่งเราดีนะครับไม่ใช่แต่เราเรียนนะครับเพื่อพัฒนาตัวเราเองเพ,พื Listen, an, ่อเพิ um ่มขูดพูนความรู้นะครับเพื่อหวังในความปวดปานจะอลตะละนะครับนั่นคือเป้าหมายหลักของเราในการเรียนนะครับเมื่อเราเรียนแล้วนะครับให้เราตั้งเจตนาว่าทุกๆอย่างที่เราเรียนนะครับจะเป็นสิ่งที่เราทบทวนสิ่งเก่าๆเดิมๆนะครับหรือเป็นสิ่งใหม่ที่เราได้รับฟังเนี่ย ให้ตั้งใจว่าเราจะนําเอาสีต่างเหล่านั้นนําสู่การปฏิบัติให้ได้นะสำคัญคือการปฏิบัตินะครับสำคัญคือการนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วหลังจากที่เรานั้นได้ลงมือกระทําแล้วนั้นก็ให้เนียตั้งใจว่าเราจะนําเอาสีต่างๆเหล่านี้ไปบอกต่อไปบอกกับคนรอบข้างเราไปบอกกับคนในครอบครัวเราคนในสังคมคนในชุมชนของเรา นะครับเป็นการบอกต่อเป็นการเผยแพร่นะครับในลำดับต่อไปนะซึ่งในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับทบทวนกันนะครับในส่วนของดูอาในชีวิตประจำวันของเราดูอาในกิจวัตรประจำวันนะครับที่เราได้ทำในในสิ่งที่เรานั้นเนี่ยทำเป็นประจำ ในช่วงเวลานี้ต้องอ่านอะไรในช่วงเวลานี้ต้องอ่านอะไรในช่วงเวลานี้ต้องอ่านอะไรนะครับซึ่งก่อนที่เรานั้นจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่านะครับดูอาการขอพรการวิงวอนต่อลอตตาลานั้นเนี Zucker ่ยแบบที่1นะครับก็คือเป็นแบบที่ไม่ได้มีช่วงเวลาเจาะจงนะครับเป็นดูอาที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับรับฟังไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถอ่านได้ในทุกๆช่วงเวลา ดูอาที่อยู่ในอัลกุรอานดูอาที่อยู่ในฮะดิษของท่านในมุฮัมมัดสุลลัลของอะเลอุวะสัลลมนะครับโดยที่ไม่ได้มีช่วงเวลาเจาะจงสามารถอ่านได้นะครับนั่นคือรูปแบบที่1และในรูปแบบที่2นะครับก็เป็นในส่วนของดูอาที่มีช่วงเวลาเจาะจงของมันหมายถึงเมื่อเราลงมือปฏิบัติหรืออยู่ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์นั้นให้เราอ่านนะก็คือมีเป็นดูอาที่มีช่วงเวลาจับกัด ถ้าหากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นก็ <S <S ไม่จําเป็นนะครับไม่ได้มีซุนนะให้อ่านดุวาซึ่งในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นดุอาของท่านในบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยเวสัลล,ลม,ม,ลลมนะครับเป็นแบบอย่างของท่านนะครับเป็นดัอาที่เกี่ยวข้องกับเมื่อเรานั้นเนี่ยจะเข้าบ้านอิดะดะคอลบัยตตฮูเมื่อเรานั้นจะเข้าบ้านของเรามีสิ่งที่เราควรปฏิบัติมีดุอาที่เราควรที่จะกล่าวนะครับ ซึ่งในหนังสือนะครับบอกว่ายุสตาหับบุไอยากูละบิสมิลลาห์ว่าอยุคซซรอมินซิกริลาฮิตะอาลละว่าอยุเซลลมะสามอย่างนะครับเมื่อเราคนหนึ่งจะเข้าบ้านเนี่ยอย่างแรกก็คือให้กล่าวบิสมิลลาห์นะครับส่งเสริมให้กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์อย่างที่สองก็คือให้เขานั้นเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาให้มากและลำดับที่สามนะครับ ลำดับที่3ก็คือให้กล่าวสลามให้กล่าวสลามสาวาอุลแกนะฟิลไมติอาดามิยุนอัมลาไม่ว่าในบ้านหลังนั้นจะมีคนอยู่หรือไม่ก็ตามให้กล่าวสลามให้กล่าวสลามนะครับกล่าวสลามด้วยกับหลักฐานใดนะครับในอกุรอานอัลตลาได้สรงบอกไว้ว่าฟาอิดะเดาะคนตุมบูยุตันฟาเซลิมูอัลอันฟุซิกุม เมื่อพวกท่านนั้นได้เข้าบ้านนะครับท่านจงให้สลามแกตัวพวกท่านเองแต่ฮิยะตัมมินอิงดิลลาฮิมูบรารอกาตันตอยบะถือว่าเป็นการทักทายให้เกียรตินะครับนาะที่อัลลอฮฺตาลาและเป็นสิ่งที่บรากัตมิสริมงคลที่ดีงามนะครับเมื่อท่านนั้นได้ให้สลามแต่นั้นี่ยไม่จะเป็นนะครับต้องให้สลามแก่คนในบ้านที่มีบ้านาในบ้านที่มีคนอย่างเดียวหรือไม่มีคนอยู่ก็ให้สลามนะครับนี่เป็นสิ่งที่ เราควรปฏิบัตินะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการนำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วครับเมื่อเราจะเข้าบ้านก็มีด u อาด้วยเช่นเดียวกันมีด u อาให้เรานั้นได้กล่าวได้อ่านนะครับซึ่งในตัวบทด u อานั้นเนี่ยเป็นฮะดิษของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสซัลลอหฮุอะลัยฮิวะซัลลันลมนะครับซึ่งบันทึกอยู่ในซุนันอบีดาวูดนะครับรายงานจากท่านอบีมาลิกอัลอัชอารี นะครับอับดุลม али ัลอัชอารีรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่านะครับกล่าว رسول ุลลอฮซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อทรสูล uh, ุลลอฮซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอิ้าว่าเลจร้อยลูกบ้านของเมื่อคนหนึ่งคนใดนั้นจะเข้าบ้านของเขาฟัลยักุลให้เขานั้นได้กล่าวก็คือเป็นตัวบทดอัครับ

ท่ในบิสซัลซัลัมกล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดจะเข้าบ้านให้เขานั้นได้อ่านดุอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมาอินนี um ดุอาของเราในวันนี้ครับดุอาที่จะก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับอ um ัลลอฮุมมาอินนีอัสอลูกะคอยรัลมาลิจวะคอยรัลมากรจโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งคอยรัลมาลิจความดีงาม เมื่อเรานั้นเนี่ยได้เข้าวะค่อยรลมัคโรจและความดีงามเมื่อเรานั้นเนี่ยได้ออกบิสมิลลาฮิวะลัจนะด้วยกับพระนามของ Allah เรานั้นได้เข้าบ้านของเราวาบิสมิลลาฮิคาราจญนะและด้วยพระนามของ Allah เรานั้นได้ออกจากบ้านวาอัลลอฮิรับบีนาตะวกัลนาะและเรานั้นขอมอบหมายตาวกัน ต่ออัลลอฮ์ตาอะลาพระเจ้าของเรานี่เป็นตัวบทดูอาครับพี่น้องเป็นดูอาที่ท่านนบีมุสลิมสั่งใช้เรานะเป็นสิ่งที่ท่านนบีสุลต์ร์อะลัีวะสัลลัมสั่งใช้เราให้เรานั้นได้อ่านก่อนที่เรานั้นจะเข้าบ้านนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอลุกะ์ขัยร์ัลโมลิจวะขอยร์ัลมักรจบิสมิลลาฮิวะลาจีนะวะบิสมิลลาฮิขอรจีนะ وعلى وعلى الله ربنا توكلنا อีกครั้งนึงครับเราอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ <applause> اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا نعم <applause> ความหมายก็คือโ oh, อ้ล l l a ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความดีงามเมื่อเรานั้นได้เข้าบ้านวะาค่อยรอนะครับและความดีงามเมื่อเรานั้นได้ออกจากบ้านบิสมิลลาฮิวะลาจีนะด้วยการพระนามของลล l a ์เรานั้นได้เข้าบ้านว่าบิสมิลลาฮิคอร์จาจนาและด้วยพระนามของลล l a ์เรานั้นได้ออกจากบ้านว่าลลอฮิรับบีนาตะวักกลนาและ ฉันขอมอบหมายเรานั้นขอมอบหมายแต่ว่ากันต่ออัลลอฮฺาลาพระเจ้าของเรานะครับนี่เป็นตัวบทดูอานะครับและในท้ายฮะดีษบทนี้นะครับท่าน,นาบดุลลอลอฮุอาลีวะสัลลัมได้ทรงบอกเอาไว้ซุมมาลยุซัลลิมอาละอลิหลังจากนั้นให้เขาเมื่อเขาได้อ่านดูอาแล้วนะครับให้เขานั้นได้ให้สลามกับคนในบ้านนะครับนะครับให้เรานั้นให้สลามนะครับเหมือนกับที่เรานั้นได้ บอกไปข้างต้นนะครับก่อนหน้านี้ว่าจะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็ตามให้เราให้สลามนะสำหรับเรื่องราวของการให้สลามนะการให้สลามเนี่ยนะครับมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับได้บอกนะครับเป็นบอกถึงความประเสริฐยืนยันนะครับเอาไว้สำหรับบุคคลที่ให้สลามเมื่อเขานั้นเนี่ยจะเข้าบ้านบอกว่ายอย่างไรครับ มาริสบทหนึ่งนะครับเป็นอะดิสที่รายงานจากซาบะที่ชื่อว่าอบูอุมามะอันบาฮิลีรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับอันรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าทางรัสูลุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซาลาเซตุน ك ุ ل ล ه ُ م ْ ذ َ و ْนِ ن ُ ن َّ ا ل َ ل َอ ه ِ ع ะ ز َّ و َ ج สามคนด้วยกัน ok ที่อ Allah t a าลาจะทรงปกป้องรักษาจะอยู่ในการ ปกป้องรักษาของอัลลอฮ์ตาลาอยู่ในรียอายะดอมินก็คือตารางนั้นจะปกป้องรักษาเขาสามคนด้วยกันคนที่หนึ่งรอจูลุนคองรจาะร์ซียันฟีซาบีลีไลอะอัลจาวะเจลคนที่หนึ่งคือบุคคลที่ออกไปทําสงครามสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์ตาละฟาหูอัลบออมินุน่อัลลอฮ์อัลจาวะเจล حتى ي ت ي و น ا ه في يدخله ดดูฮูบ و มา د د ล ب มินอัจร أجرٍ وغنيمة คนที่ออกไปทําสงครามนะครับเอาลตาลาจะปกป้องรักษาเขาจะเป็นคนการันตีถึงส่วนสวรรค์ของเขานะครับจนกระทั่งจนกว่าเขานั้นจะเสียชีวิตลงและพรองค์ได้ให้เขาสู่ส่วนสวรรค์หรือพระองค์นั้นจะให้เขานั้นกลับมาพร้อมกับภาคผลผลบุะและทรัพย์สินต่งางๆคนแรก

ไม่อัลลอฮฺตาลาก็จะให้เขากลับมาจากมัสยิดพร้อมกับภาคผลผลบุญและทรัพย์สินต่างๆบุคคลที่สามวะรจุลุนดะฮอละบยตะหูบิสาลามินฟาฮูอัลดามินุนอัลลอฮิซุบฮานะนูวะตาลาบุคคลที่สามก็คือบุคคลที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือบุคคลที่เขานั้นให้สลามเมื่อเขานั้นจะเข้าบ้านรจุลนุนดาคอลเบยต์หูบิสาลาม,มานิน บุคคลใดที่บุคคลที่เข้าบ้านของเขาพร้อมกับอาการให้สลามฝ่าวะบอมีนุนอาล,ลลออัลลอฮฺาตาอาลาจะทรงปกป้องรักษาเขานะครับปกป้องรักษาเขาตราบใดที่เขานั้นยังอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในการปกป้องรักษานะครับของอัลลอฮฺาตาอาลาดังนั้นนะี่อะดิษนี้บ่งบอกถึง ความสําคัญครับเมื่อเรามาถึงบ้านให้สลามจะมีคนหรือไม่มีคนไม่เป็นไรนะครับเริ่มด้วยการให้สลามนะครับเริ่มต้นการให้สลามง่ายๆอัสลามุอะลัยกุมนะครับก่อนที่จะเข้าบ้านของเราดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในส่วนของคะดีษที่ว่าด้วยเรื่องของการให้สลามที่จะเข้าบ้านนะและสําหรับคนใดละ่ะ คนใดที่เขานั้นเนี่ยไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่อ่าน,นาไม่ให้สลามนะไม่ให้สลามล่ะหรือไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาไม่อ่านดุอาละ่ะนะมีอีกิบบทหนึ่งนะครับที่กล่าวว่าบุคคลใดที่เขาเข้าบ้านของเขาและรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลนานะรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาโดยการอ่านดุอาก่อนเข้าบ้านและ อ่านดวอาในขณะที่จะรับประทานอาหารก่อและชัยตอนชัยตอนจะกล่าววเวลามาบีแต่ละกุมเวลาอาเชชัยตอนจะกล่าวแล้วว่า,วาท่านกล่าวกันเองคุยกันว่าท่านนั้นไม่มีที่อยู่แล้วคืนนี้ท่านนั้นไม่มีอาหารกินแล้วคืนนี้หมายถึงใครก็ตามก่อนที่จะเข้าบ้านหรือก่อนที่จะรับประทานอาหารเขานั้นได้อ่านดูอานชัยตอนจะบอก ชัยตอนจะไม่มาร่วมอยู่ในบ้านหลังนั้นและชัยตอนจะไม่มาร่วมในวงอาหารนั้นตรงกันข้ามว่าอีเดาคอลาฟาลัมยันกุริลลาฮตาลาอิงเาดูคูลิฮีเมื่อเข้าบ้านกับอีกคนหนึ่งไม่อ่านดูอาไม่อ่านดูอาก่อนที่จะเข้าบ้านชัยตอนจะกล่าวว่าคุยกันยังไงอเดรักตุมุลมบนนาบีคืนนี้เรามีที่อยู่แล้วคืนนี้เรามีที่อยู่แล้ว ว่าอีเดลัมยักรินลาฮาตาอาลาอิงดอตอาไมฮีเมื่อกินข้าวรับประทานอาหารไม่อ่านดูอาเช่นเดียวกันก็อัดร็กตมุลมาบีแตวลาช่าไมอ่านดูอาเข้าบ้านด้วยไม่อ่านดูารับประทานอาหารด้วยพร้อมกันใช้ตอนปาร์ตี้กันเลยใช้ตอนบอกเลยอัดร็กตุมุลมาบีแตวลาชาคืนนี้เรามีที่อยู่แล้วคืนนี้เรามีอาหารกินแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือความสําคัญ นี่คือความสําคัญของการอ่านดูอาก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับถ้าไม่รู้จะอ่านอะไรอย่างที่ผมบอกนะครับไม่รู้จะอ่านอะไรอ่านบิสมิลลาวันนี้เราอาจจะจําไม่ได้เรียนครั้งแรกนะครับในการอ่านดูอาต่างๆนะครับอาจจะฟังครั้งแรกเรียนครั้งแรกหรือเพิ่งจะเริ่มเรียนนะครับฟังในทีสองทีครั้งสองครั้งเท่านั้นไม่เป็นไรครับเริ่มด้วยกับคําว่าบิสมิลลา เริ่ม้วยกับคําว่าบิสมิลลาจะเข้าบ้านจะรับประทานอาหารจะขับรถจะตื่นนอนก่อนนอนนะครับเวลาใดก็แล้วแต่ทุกๆอามัลกล่าวบิสมิลลาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจะปกป้องเราให้พ้นจากชัยตอนนะและอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อๆไปนะเราก็มาดูว่าเวลานี้อ่านดอาบทใด,ดเราค่อยมาทบทวนกันทีหลัง นะครับไม่รู้จะอ่านอะไรหรือนึกไม่ออกนึกไม่ทันบิสมิลลาห์ครับบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์อินชาอัลลอตตาลาปกป้องนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราได้รับฟังกันไปในส่วนของดุอาก่อนที่จะเข้าบ้านอ um ัลลอฮุมมะอินนีอ al ัสอลักะคขายรอัลโมลิจวะขอยรอัลมาฮราจบิสมิลลาฮิวะลัจนาวะบิสมิลลาฮิขารจนาวะ ل ى อัลลอฮิร็อบบีนาตะวักนานะครับวันนี้ฟาวดอากับพี่น้อง เอาไว้หนึ่งบทด้วยกันก่อนที่จะนะครับเข้าบ้านและอิเชาาัล้์ด้วยกับการอ่านดวอาบทนี้ด้วยกับการให้สลามก่อนที่เรานั้นจะเข้าบ้านนะครับเราจะได้รับภาคผลผลบุญและได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ตาลาให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายต่างๆนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับในตอนต่อไปว่าจะมีดวอาบทใดจะมีคํลราลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาบทใดในช่วงเวลาใดนะครับให้เรานั้นได้มาทบทวนและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ววววาาาาาาาบบิิิลลลลลลลฮฮตตตฟกกัััดยยะสสมมมุุุรรหออที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารกมะมาผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ยูทู e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์